ครับผมเอก Exponential ครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำว่าคุณควรซื้อ MacBook Air M2 หรือเปล่าหรือว่าซื้อ MacBook Air M1 ธรรมดาดีเอ๊ะหรือว่าจะเป็น Pro ธรรมดา13นิ้วแต่ M2 ดีกว่าหรือจะอัปเกรดไปเลยเป็นตัว M1 Pro ดีกว่าที่เป็น MacBook Pro 14นิ้วก็เดี๋ยวช้อยหลากหลายก็เดี๋ยวผมมาให้ผลว่ามุมมองผมเนี่ยผมจะแนะนำตัวไหนและตัวผมเองเนี่ยถ้าผมจะซื้อผมจะซื้อตัวไหนครับเริ่มเลยอย่างแรกก็คือในงาน WWDC เนี่ยที่ผ่านไปเร็วๆนี้เนี่ยก็คือ Apple เปิดตัวชิป M2 ซึ่งก็มีอะไรใหม่ก็คือ CPU 8คอเหมือนเดิมเหมือนตัว M1 ตัว GPU มีเป็น10คอแล้วแล้วก็ตัว memory เนี่ยก็เพิ่มเป็น memory แบบ LPDDR5 เนี่ยก็ memory เนี่ยความไวเนี่ยmemory bandwidth เนี่ยก็คือ100 GB per second ก็คือเพิ่มขึ้นมา 50% อันโดยรวมผลโดยรวมแล้วก็ทำให้ตัว CPU performance เนี่ยเพิ่มขึ้น 18% GPU เนี่ยเพิ่มขึ้น 15% แล้วก็ที่สำคัญเลยที่ผมอยากจะเน้นย้ำตัวนี้ก็คือ media encoding ซึ่ง support 8K แล้วด้วยซึ่ง support 8K แบบทั้ง3โคเดกเลยนะทั้งตัว S264 ตัว HEVC แล้วก็ตัว ProRes อันนี้ที่สำคัญมากแล้วก็ชิปอันนี้ถูกเอาไปใช้ในตัว MacBook ใหม่2รุ่นก็คือตัว MacBook Air M2 แล้วก็ MacBook Pro ตัวเก่าแต่ว่าแค่เปลี่ยนชิป M2 เท่านั้นเราควรจะซื้อตัวไหนณตอนนี้ณจุดนี้เราควรจะซื้อตัวไหนก็จริงๆอ่ะ MacBook Air M2 เนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยถูกใจทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวเลยคือราคาโดยเฉพาะราคาในเมืองไทยทำไมคุณมาดูราคาตัวนี้ Air M1 รุ่นเก่าราคาเปิดตัวในอเมริกาเนี่ย999เหรียญราคาในเมืองไทย 32,900 เหรียญผมเอามาหารกันจะได้อัตราแลกเปลี่ยนก็คือ 32 บาท .32.93 บาทต่อ1เหรียญสหรัฐอันนี้ไว้เป็นเบสไลน์แต่คุณมาดูไอตัว M2 ที่ราคาเปลี่ยนไปก็คือ Apple เนี่ยเพิ่มราคามาละราคาในอเมริกาก็เพิ่มขึ้นมา200เหรียญก็คือเป็น 1,199 เหรียญราคาในเมืองไทยเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วดูว่ามันเพิ่มขึ้นมาอย่างผิดปกติด้วยซ้ำก็คือราคาเริ่มต้นเนี่ยคือ 43,900 บาทถ้าคุณเอามาหารนะคุณจะได้อัตราแลกเปลี่ยนเป็น 36.61 บาทซึ่งเยอะกว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่เราที่ Apple ใช้ตอนที่เปิดตัวในเมืองไทย 32.9 ตั้งเยอะก็คือแพงอะเอาง่ายๆก็คือแพงก็เลยทำให้แบบเอ๊ควรจะซื้อดีไหมหรืออะไรเงี้ยมันคุ้มค่าไหมก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทำความเข้าใจกราฟที่1ของผมก่อนกราฟแรกอยากทำให้ทำความเข้าใจก่อนว่าตัว M2 เนี่ยมันแรงกว่า M1 ใช่แต่มันไม่ได้แรงกว่า M1 Pro M1 Max หรือว่า M1 Ultra นะอยากให้เข้าใจตรงนี้ก่อนกราฟตัวเนี้ยผมพล็อตแบบนี้ก็คือแนวนอนเนี่ยเป็นจำนวนคอของ CPU ในแนวแกนตั้งเนี่ยเป็นจำนวนคอของ GPU และขนาดของตัววงกลมอันเนี้ยก็คือเป็นขนาดของ RAM maximum ยิ่ง RAM เยอะก็ยิ่งวงกลมใหญ่ก็คือถ้าตัวไหนเนี่ยอยู่ด้านขวามากกว่ากันอยู่สูงมากกว่ากันหรือลูกบอลใหญ่กว่ากันก็คือแรงที่สุดเอาแบบง่ายๆอย่างงี้พอแบบง่ายๆอย่างงี้เห็นภาพก่อนเลยก็คือ M1 Ultra แรงสุดรองลงมาคือ M1 Max ต่อมา M1 Pro แล้วก็ค่อย M2 ซึ่งแรงกว่า M1 ตัวที่น้อยที่สุดตัวเลขที่อยู่ข้างๆนี้ก็เป็นจำนวน CPU core GPU core แล้วก็ตัว Unified Memory สูงสุดในหน่วยกิกะไบต์ก็อยากให้เห็นภาพตรงนี้ก่อนเผื่อใครเข้าใจผิดว่า M2 มันแรงกว่า M1 ทุกรุ่นนะไม่ใช่ครับก็มากราฟที่2กราฟที่2เนี่ยผมจะเปรียบเทียบ MacBook 4แบบตัว M1 Air M1 MacBook Air M1 ตัวล่างสุดตัวต่ำสุด MacBook Air M2 ซึ่งเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบใหม่เพิ่งประกาศตัวไปใหม่ MacBook Pro 13นิ้วฟอร์มแฟกเตอร์เก่าแต่ว่าใช้เปลี่ยนตัวชิปอย่างเดียวเลยเป็น M2แล้วก็ตัว MacBook Pro 14นิ้วที่ใช้ชิป M1 Pro กราฟนี้เนี่ยก็จะเป็นกราฟระหว่างราคากับสเปคของตัว MacBook แต่ละตัวราคาก็จะเป็นเนี่ยราคาเริ่มต้นของ MacBook แต่ละตัวคือราคาเริ่มต้นตัวนี้ราคาเริ่มต้นตัวนี้ราคาเริ่มต้นตัวนี้ราคาเริ่มต้นแล้วก็ราคาที่มันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเพิ่มตัว CPU core ยังไงเพิ่มจำนวน GPU core เพิ่มขึ้นไปเพิ่มจำนวนแรมอัปเกรดแรมขึ้นไปแล้วเพิ่มจำนวนเพิ่มความจุ SSD เพิ่มขึ้นไปราคาก็จะขึ้นไปเป็นชั้นๆแบบนี้ราคาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอยากให้เห็นภาพก่อนว่าตัว3รุ่นเนี้ย
เวลาเราอัปเกรดเนี่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยคือราคามันจะเพิ่มตามนี้ก็คือ GPU เนี่ยถ้าเราอัปเกรดไปเลเวลนึงเนี่ยมันจะเพิ่ม 4,000 บาทตัว RAM เนี่ยเวลาเราอัปเกรดเป็นเลเวลไปอีกเลเวลนึงเนี่ยจะเพิ่ม 7,000 บาทแล้วก็ SSD เนี่ยก็จะเพิ่ม 7,000 บาทเหมือนกันก็จะเป็นสเต็ปตามนี้อ่ะก็คือผมเปรียบเทียบแต่ละคู่ก่อนง่ายๆละกันก็คือผมเปรียบเทียบคู่นี้ก่อนตัว M2 ตัว Air M2 กับตัว Pro 13 นิ้ว Form Factor เก่า M2 ก็มันต่างกันยังไงบ้างคือตัว Air M2 เนี่ยทุกอย่างใหม่หมดเลยนะฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่เบาบางแล้วก็ M2 เป็นชิป M2 เหมือนกันหน้าจอใหญ่ขึ้น 13.6 นิ้วแล้วก็มีสี 1,000 ล้านสีเว็บแคมก็เป็น Full HD แล้วมีลำโพง4ตัวด้วย MagSafe มีพอร์ต MagSafe ขึ้นมาแล้วก็ฟาชาร์จ67วัตต์แล้วก็ตัวแจ็คหูฟัง 3.5 นิ้วก็เป็นแบบ High Impedance ตัว Pro ตัว Form Factor เก่าเนี่ยไม่มีพวกนี้เลยเปลี่ยนแค่ชิปอย่างเดียวเป็น M2 สิ่งที่ตัว Pro ตัวเนี้ยที่ดีกว่าตัว Air M2 เนี่ยมีอยู่3อย่างก็คือมี Active Cooling Fan ก็คือมันมีพัดลมอยู่ในตัวเวลา CPU GPU ร้อนก็สามารถที่จะทำให้มันเย็นลงได้ก็ performance จะดีกว่าจริงหรือเปล่ามี Touch BarTouch Bar คือตรงส่วนนี้ก็คือสามารถแตะได้ใครชอบก็อาจจะเป็นส่วนดีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบจริงๆก็อาจจะไม่ให้ส่วนที่ดีก็ได้ซึ่ง Apple ก็ในรุ่นไอตัว Pro รุ่นใหม่กว่าก็เอาออกหมดแล้วผมว่าก็คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะคิดว่าอันนี้เป็นจุดขายสิ่งที่ที่ดีกว่าอีกอย่างนึงก็คือตัวแบตเตอรี่ของตัว Pro รุ่นเนี้ยคือแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้นาน20ชั่วโมงเมื่อเทียบกับตัว Air M2 อยู่ได้18ชั่วโมงเมื่อเล่นไฟวิดีโอผ่าน Apple TV ตัวนี้อยู่ได้มากกว่า2ชั่วโมงก็ประมาณสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากตัวนี้เนี่ยมันควรจะซื้อตัว Pro 13นิ้ว M2 มั้ยคำถามคือตัว Pro M2 เนี่ยอย่างที่บอกก็คือแบตเตอรี่ดีขึ้น 10% โอเคอยู่ Touch Bar ไม่ได้มีส่วนสำคัญมาก Active Cooling Fan เนี่ยคือถ้าไปดูตัวรีวิวของตัวไอPro ตัวเนี้ยที่เป็น M1 เมื่อเทียบกับตัว Air M1 ตัวเนี้ยคือ performance เนี่ยก็ดีกว่าแต่ไม่ได้ดีกว่าเยอะมากส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือพัดลมไม่ค่อยได้ทำงานเพราะนั้นคือถึงจะใช้ตัวเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนมันเป็นชิป M2 เนี่ยซึ่งมี GPU มากกว่าเดิมเนี่ย2คอเนี่ยเป็น10คอเนี่ยก็อาจจะทำงานมากกว่าหน่อยแต่มันแลกมากับการที่คุณไม่ได้อะไรเลยนะคุณได้พัดลมมาแต่ form factor ใหม่เนี่ยไม่ได้เลยถ้าคุณจะเทียบระหว่าง2ตัวเนี้ยแล้วราคามันต่างกันมากไหมคุณมาดูราคานะคือตัว Pro เนี่ยตัวเนี้ยไม่มีราคาเริ่มต้นซึ่งเป็นตัว GPU ตัวนี้เป็น8คอตัวนี้ไม่มีเริ่มต้นคือ10คอเลยแล้วก็10คอปุ๊บราคาก็ไปเทียบกับตัวนี้ซึ่งเป็นราคา10คอเหมือนกันผมเทียบมาให้ดูคือราคาถูกกว่า 1,000 ได้พัดลมอ่ะแค่นั้นอย่างอื่นไม่ได้เลยคือส่วนตัวผมคิดว่าชอยเนี่ยเป็นชอยที่ไม่น่าสนใจเลยสำหรับผมคืออย่างที่บอก Active Cooling Fan ก็ไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่ตัว M2 อาจจะทำงานมากขึ้นแต่ก็สุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่เวิร์คที่ต้องไปแลกกับการได้ Form Factor เก่าอ่ะแล้วจ่ายเกือบเท่า Form Factor ใหม่ขาดแค่อีกพันเดียวเลยไอ้สเต็ปอื่นๆเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยราคาไล่ตามหมดเลยต่างกันแค่พันเดียวตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าชอยนี้ไม่น่าสนใจมาดูชอยนี้มั่งคู่นี้มั่งคือคู่นี้เนี่ยก็คือตัว Air M1 รุ่นเก่ากับตัว Air M2 รุ่นใหม่คือตัว Air M1 เนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยคือผมแนะนำตัวนี้ถ้าใครไม่เคยใช้ Mac ถ้าใครไม่เคยใช้ Mac อยากจะมาลองใช้ Mac ผมแนะนำตัวนี้หรือถ้าใครใช้ Mac แต่ว่าใช้แบบเบาๆหมายความว่าไงเบาๆก็คือเหมือนทำพวกด็อกิเมนต์อะ Word Excel PowerPoint หรือว่าคุณใช้ดู YouTube เล่น Net Browser Social Media อะไรพวกนี้หรือว่าขนาดจะทำตัดวิดีโอก็ทำได้ Full HD อะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยคือแนะนำตัวนี้เลยตัวเริ่มต้น 32,900 บาทตัวผมเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างตัดคลิปอันนี้มาเนี่ยก็คือใช้ตัว Mac M1 ตัวเริ่มต้นตัวนี้แหละคือไม่มีปัญหาเลยผมทำคลิป 4K ด้วยซ้ำ30เฟรม per second แต่ถ้าใครเนี่ยชอบเปิดอะไรเยอะๆอย่างตัวผมเองเนี่ยจริงๆตอนผมซื้อ M1 เนี่ย
อย่างหนึ่งที่ตอนผมรีวิวไปแล้วผมรู้สึกเสียใจก็คือผมไม่อัปเกรดตัวแรมเป็น16กิกที่ผมเสียใจเพราะอะไรก็คือผมมีนิสัยที่เปิดเบราว์เซอร์เปิดแท็บเยอะๆ20 30แท็บอะไรเงี้ยเปิดซอฟต์แวร์เปิดโปรแกรมทิ้งไว้เนี่ยหลายๆโปรแกรมเป็น10โปรแกรมค้างไว้พร้อมๆกันเวลาเปิดอย่างนั้นเนี่ยคือแรมมันจะไม่พอแล้วก็เครื่องจะช้ามากแล้วผมก็ต้องไปนั่งไล่ปิดที่ผมเปิดทั้งหมดบางทีผมก็ไม่ชอบมันเสียเวลาอะไรเงี้ยก็ผมแนะนำให้อัปเกรดเป็นตัว16กิกแต่ณตอนนี้เนี่ยถ้าจะอัปเกรดตัวนี้เป็น16กิกเนี่ยก่อนอื่นเลยคือตัวเนี้ยคือถ้าจะซื้อตัว M1 Air รุ่นเก่าเนี่ยคือเราไม่สามารถที่อัปเกรด GPU เป็น8คอได้แล้วนะมันจะเป็น7คอหมดสิ่งที่เราอัปเกรดได้ตัวนี้ก็คือเป็นRAM 16กิกแล้วก็ SSD เป็น512อันนี้ผมทำมา3สเต็ปให้ดูนะแต่ถ้าใครจะอัปเกรดตัวเนี้ยตอนเนี้ยจาก8กิกเป็น16กิกแล้วเพิ่มเงิน 7,000 บาทเป็น 39,900 บาทนะตอนนี้นะผมว่ามันมีช้อยที่ดีกว่านั้นตอนนี้ก็คือตัว M2 ตัวเริ่มต้นเนี่ยคือ 43,900 บาทเนี่ยเพิ่มมาจากไอ้ตัวเนี้ยอีกแค่ 4,000 บาทเองคุณได้ MacBook Air M2 เลยก็คือ form factor ใหม่ทุกอย่างใหม่ทุกอย่างดีกว่าตัว MacBook Air M1 ชัวร์ๆแต่สิ่งที่คุณจะขาดไปแทนที่คุณพยายามจะอัปเกรดเป็น RAM 16 กิกก็กลับไป RAM 8 กิกเหมือนเดิมก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงก็คือพยายามจัดการเปิดแท็บในพวก Safari ในเบราว์เซอร์เยอะๆพยายามปิดโปรแกรมบ้างหรืออะไรเงี้ยก็พอจะได้ก็แลกมากับการที่คุณได้ตัว MacBook Air M2 form factor ใหม่สีใหม่ทุกอย่างเลยก็ผมว่าก็น่าจะคุ้มนะถ้าคุณจะใช้ตัวเนี้ยตัดสินใจจะซื้อตัวเนี้ยผมว่าตัวนี้ดีกว่าส่วนตัว MacBook Air M2 เองเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสมกับใครคือ MacBook Air M2 เนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสมกับคนที่จะมาใช้งานวิดีโอใช้งานมีเดียโดยเฉพาะไฟล์ 4K แบบ60 frame per second หรือว่า 8K เนี่ยคือเหมาะสมกับการที่ใช้ MacBook Air M2 มากทำไมคือนอกจาก CPU GPU ที่เพิ่มขึ้นมาละความเร็ว CPU ขึ้นมา 18% แบตคอร์เหมือนเดิมหรือว่า GPU เพิ่มขึ้นมาเป็น10คอแล้วเพิ่มขึ้นมา 35% แล้วประสิทธิภาพมันมีมีเดียเอนจินที่ซัพพอร์ตไฟล์ 8K ทั้ง3โคเดกเลยนะ H.264 HEVC แล้วก็ Prolesซึ่งตัวนี้ผมว่าดีมากแล้วก็ดีกว่าตัว M1 Pro ด้วยเป็นอันเดียวเลยที่ดีกว่าตัว M1 Pro พอมันมีมีเดียเอนจินเนี่ยที่เป็นฮาร์ดแวร์อยู่ในตัวชิปของมันเองเนี่ยคือมันก็สามารถที่จะplay ไฟล์พวกวิดีโอ 4K 60 เฟรม 8K ได้แบบไลฟ์ไทม์แล้วก็ประหยัดไฟด้วยแล้วเวลาตัดคลิปหรืออะไรเงี้ยเวลาเรนเดอร์ไฟล์ที่เสร็จให้ที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยออกมาก็จะไวมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีตัวมีเดียเอนจินตัวนี้นอกจาก CPU ที่กับ GPU ที่ดีขึ้นอยู่แล้วก็ตัวนี้เหมาะสมมากๆครับแล้วถ้าจะซื้อเองจริงๆล่ะถ้าจะซื้อเองจริงๆเนี่ยผมจะซื้อตัวไหนผมแพลนที่จะซื้อตัวนี้ครับก็คือ CPU 8คออัปเกรด GPU เป็น10คอแล้วก็ RAM เนี่ยอัปเกรดเป็น16กิกตัวนี้คือ 54,900 บาทสังเกตนะก็คือจากรุ่นเริ่มต้นเนี่ยอัปเกรดตัว GPU เนี่ยจาก8คอเป็น10คอเนี่ย 4,000 บาทไม่แพงมากแล้วก็อัปเดต RAM เนี่ยเป็นจาก8กิกะไบต์เป็น16กิกะไบต์เพิ่มขึ้นมา 7,000 บาทก็เป็นราคานี้คือผมแพลนที่จะซื้อตัวนี้เพราะว่าอัปเกรด GPU เนี่ยก็ไม่แพงมากส่วนอัปเกรด RAM เนี่ยคืออย่างที่บอกผมเคยคิดตั้งแต่ตอนซื้อMacBook Air M1 แล้วว่า RAM เนี่ยไอ้ 8GB เนี่ยไม่พอสำหรับผมเพราะว่าผมเปิดแท็บเยอะผมเล่นเปิดโปรแกรมเยอะแล้วก็ผมขี้เกียจปิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น 16GB เนี่ยผมว่ากำลังเหมาะสมถ้าไป24เนี่ยก็จะแพงไปต้องไปบวกอีกตั้ง 7,000 บาทก็ผมว่าตัวนี้เหมาะสมกับผมที่สุดละส่วนใครที่จะอัปเกรดขึ้นมาอีกยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะเพิ่มจาก SSD จาก256เป็น512ก็บวกไป 7,000 บาทหรือถ้าไม่เพิ่มตัว SSD เพิ่มแรมอย่างเดียวก็ได้แล้วตัว SSD เหมือนเดิมคือ256แต่เพิ่มแรมเป็น24ก็ 61,900 บาทเหมือนกันถ้าใครที่คิดเริ่มจะไปตัวนี้2ตัวนี้หรือว่าตัวนี้คือเพิ่มทุกอย่างเลยแรม24 SSD 512เนี่ยผมแนะนำเลยว่าไปซื้อตัว MacBook Pro 14นิ้วรุ่นที่ใช้ CPU M1 Pro ดีกว่าเพราะราคาเริ่มต้นเนี่ยต่างกับตัวนี้เนี่ยคือ 5,000 บาทเองเห็นไหมต่างกับตัวนี้ 5,000 บาทเองต่างกับตัวนี้ 12,000 บาทซึ่งผมว่าก็ไม่เยอะคุณซื้อคอมพิวเตอร์ 60,000 กว่าบาทแล้วเพิ่มอีก 12,000 บาทเนี่ยคุณได้ตัว MacBook Pro 14นิ้วรุ่น M1 Pro ซึ่งฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเนี่ยดีกว่าตัว MacBook Air M2 ทุกอย่างเลยยกเว้นตัว Media Engine ที่บอกไปแล้วคือ Media Engine ที่แย่กว่าเนี่ย
พราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันซัพพอร์ต 4K กับ 8K เฉพาะ ProResตัว S264 เนี่ยกับ HVC เนี่ยเป็นมินิเอนจินแบบธรรมดาไม่ได้เป็นแบบ 4K หรือ 8K เพราะฉะนั้นตัวนี้แย่กว่าแต่อย่างอื่นดีหมดเลยดีกว่าเยอะมากด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่าง CPU เนี่ยตัวนี้8 คอร์เนี่ยมัน8 คอร์เท่ากันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัว performance เนี่ยตัว core performance เนี่ยมี6 คอร์ตัวเนี้ยตัว performance core มีแค่4 คอร์อีก4 คอร์เป็น efficiency ตัวนี้มีแค่2 คอร์เป็น efficiency เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว CPU เนี่ยแรงกว่าชัวร์ๆอยู่แล้วแล้วก็ตัว GPU เนี่ยเห็นไหมว่าตัวนี้14 คอร์เมื่อเทียบกับ10 คอร์มันเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง4 คอร์ตัว RAM ก็ถ้าเทียบกับตัวนี้ก็คือ RAM เท่ากัน16 GB ตัว SSD ก็คือ512เท่ากันก็คือเพิ่มถ้าคุณจะกระโดดจะมาตรงเนี้ยขึ้นมาตรงเนี้ย 12,000 บาทคุณ CPU ดีกว่า GPU ดีกว่าตรงนี้เท่ากันแล้วก็ตัว memory unified memory bandwidth สูงกว่า2เท่าหน้าจอก็ใหญ่ขึ้น 14.2 นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอแบบโปรโมชั่นด้วย 120Hz ก็แล้วก็อย่างอื่นเนี่ยดีกว่าหมดโดยเฉพาะเนี่ยตัวพอร์ตเนี่ยมีพอร์ตเยอะมากแล้วต่อหน้าจอได้2หน้าจอด้วยก็ 12,000 บาทเนี่ยได้พวกนี้มาเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆส่วนใครจะอัปเกรดพวกนี้ไปอีกก็แล้วแต่คุณละอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดถ้าคุณตัดสินใจที่จะซื้อ M1 Pro เลยนะคุณควรจะคิดอีกอย่างนึงว่าเฮ้ยภายใน1ปีเนี่ยคุณจะใช้มันคุ้มหรือเปล่าก็คือราคาที่คุณจะจ่ายไปเนี่ยประมาณเนี่ย 74,000 เนี่ยคุณว่าภายใน1ปีเนี่ยคุณสามารถเทียบสมมุติถ้าใครเป็นโปรเฟสชันนอลจริงๆเอาไปใช้ตัดคลิปอะไรจริงๆเนี่ยแล้วหาเงินได้เนี่ยภายใน1ปีเนี่ยคุณสามารถที่จะหาเงินมาคืนทุนที่คุณซื้อตัว MacBook ตัวนี้ไปไหมถ้าหาได้ผมว่าก็น่าสนใจที่จะซื้อแต่ถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะมันแพงแล้วก็ไม่เหมาะสมกับรายรับของคุณเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยไม่คุ้มทุนก็ผมว่ารอดีกว่าไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า M1 ก็มี M1 Pro ใช่ไหมแล้วก็มี M1 Max ใช่ไหมแล้วก็มี M1 Ultra ใช่ป่ะ M2 เพิ่งปล่อยออกมาผมว่าอีกสักประมาณปีหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมี M2 Pro แล้วก็ต้องมี M2 Max แล้วก็ต้องมี M2 Ultra เหมือนกันซึ่งก็ยังไงก็ต้องแรงกว่าไอตัวที่ซีรีส์เดียวกันเนี่ยเป็น M1 นับถึงตอนนั้นเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะถูกแทนด้วยตัว M2 ไปแล้วเพราะนั้นถ้าคุณซื้อตอนเนี้ยภายใน1ปีแล้วคุณยังใช้มันไม่คุ้มหรืออะไรเงี้ยผมว่ารอซื้อ M2 Pro ไปเลยดีกว่าไหมก็ลองคิดดูสังเกตไหมว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ผมแนะนำมาเนี่ยผมไม่แนะนำให้เพิ่ม SSD เลยจาก256เนี่ยเป็น512อะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า SSD เนี่ยมันสามารถเพิ่มทีหลังได้ก็คือเราใช้ External SSD ราคาเนี่ย 7,000 บาทเนี่ยแทนที่จะบวกเพิ่มจาก256ไป512ก็คือบวกเพิ่มขึ้นมา256 GB ใช่ป่ะถ้าคุณเอา 7,000 บาทเนี่ยไปซื้อ External SSD เนี่ยคุณอาจจะได้512 GB เลยก็ได้หรือ1 TB เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับสปีดของ SSD ที่คุณจะซื้อก็ผมว่าแบบนี้มันคุ้มกว่าก็ใช้ External SSD ไปส่วนตัว GPU Core ที่เพิ่มขึ้นมาตัว CPU Core ที่เพิ่มขึ้นมาหรือตัว RAM เนี่ยมันอยู่ในชิปของ Apple เลยคือคุณซื้อแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่อัปเกรดทีหลังได้คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นคิดดีๆที่ก่อนจะซื้อสิ่งที่ผมแนะนำก็คือถ้าไม่ต้องการเล่นอะไรมาก8 กิกก็พอสำหรับแรมถ้าเปิดชอบอะไรเปิดทิ้งไว้เปิดหน้าต่างเยอะๆเปิดโปรแกรมเยอะๆ16 กิกกะไบต์ก็พอ24ผมว่าก็มากไปก็ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์กันได้หรือว่าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันได้ครับวันนี้ผมไปก่อนผมเอก Exponential ครับ